สวัสดีครับวันนี้มีพัสดุเข้ามา1ชิ้นนะครับจากคุณนา FC จากนะครับกทม.คุณนาบอกว่าอ่านเฉพาะชื่อเล่นได้ไหมนะครับไม่ต้องอ่านชื่อจริงนะครับผมก็เลยปกปิดตรงนี้ไว้ให้นะครับเนาะอันนี้พัสดุนะครับจากไปรษณีย์ไทยน้ำหนักนะครับ 3.8 กิโลโอ้นะครับหนักมากทีเดียวครับผมมาดูครับว่า 3.8 กิโลครับคงเป็นอะไรไม่ได้นอกจากต้องเป็นเหรียญแน่นอนถูกต้องไหมครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับมาครับผมมาเปิดกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับใครที่นะครับอยากขายเหรียญเนาะช่องทาง Facebook อย่าลืมนะครับผมย้ำทุกคลิปเลยว่าให้นะครับให้ท่านลงรูปใต้คลิปไว้เลยนะครับถ้านะครับเหรียญมีราคานะครับและก็ขายได้ผมนะครับจะไปทำการตอบกลับนะครับและก็ถ้ามีเหรียญเพิ่มเติมนะครับผมก็จะขอรูปภาพนะครับผมก็จะขอรูปภาพเพิ่มเติมและให้ส่งทางแชทดีกว่านะครับแต่ถ้านะครับใครนะครับเพิ่งมาดูผมครั้งแรกเนาะนะครับช่องทาง Facebook ก็เพิ่งขอเบอร์โทรนะครับอย่าเพิ่งขอที่อยู่นะครับและก็นะครับอย่าคือพูดง่ายๆนะครับลงรูปไว้เลยครับลงรูปไว้เลยว่านะครับเหรียญหรือแบงค์นะครับจะมีราคาหรือเปล่านะครับคือต้องดูรูปภาพนะครับคือถ้าขอเบอร์โทรกันเนาะนะครับนะครับขอเบอร์โทรกันทีนี้นะครับหลายคนบอกว่ามีนะครับมีทีนี้นะครับพอผมขอดูเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าเหรียญนะครับไม่ตรงกับที่ผมรับนะครับเพราะว่านะครับนี่แหละครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้ดูนะครับแต่จะขอเบอร์โทรศัพท์เลยอะไรประมาณนี้ครับขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยทั้งที่นะครับเรารู้หรือเปล่ารูปแบบที่มีราคานะครับมีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงประมาณเนี้ยนะครับอ่ะนะครับมีกล่องซ้อนกล่องครับผมนี่อะไรนะครับติดข้างในนะครับสักครู่นะครับนี่ผู้หนักหนักครับขอสังเกตนะดูก่อนอ่ะ FC นี่ครับผมนี่ครับมีกล่องเล็กด้วยอ่ะมาดูกล่องเล็กด้วยนะครับนะขอเปิดเลยแล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็จะบรรยายไปด้วยระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับช่วงนี้การซื้อขายทางออนไลน์คนซื้อคนขายนะครับไม่ได้เจอไม่ได้เห็นหน้ากันมันเลยเป็นโอกาสของพวกมิจฉาชีพที่เข้ามาแอบอ้างแล้วก็สวมรอยนะครับหลายท่านไม่ได้อยู่ในวงการนะครับเพราะว่านะครับจะไปเจอโจรก่อนไงนะไปเจอมิจฉาชีพก่อนอะไรประมาณนี้นะครับและก็นะครับไปเชื่อมิจฉาชีพนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพมันจะประเมินให้เราสูงๆนะครับในเหรียญที่เรานะครับไม่รู้ราคานะครับเขาเรียกว่าเหรียญผลิตมากหาง่ายนั่นเองอ่ะมาดูครับของพี่นานะครับพี่นาจากกทม.ส่งเหรียญมาให้ครับผมตามนี้เลยนะนะครับดึงขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อหนักเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่ครับปุ๊บโอเคนะครับหนักครับ3จุดเท่าไหร่กิโล 3.5 กิโลเนาะนะครับมาดูนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ผมแนะนำให้พี่นานะครับทำการแพ็คแบบนี้นะครับคือไม่ให้เหรียญที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับกระทบกันนะมาดูครับว่ามีอะไรบ้างชิ้นที่2อันนี้หนักครับหนักชิ้นที่3นี่หนัก15ปอนด์หนักสุดอ่ะ3ชิ้นนะครับเนาะอันนี้หมดแล้วปกเปล่าอ่ะเป็นนะครับถุงพลาสติกหนาแข็งอ่ะมาดูอันนี้ก่อนแล้วกันมาดูไซส์กลางก่อนอันนี้เขาเรียกว่าโฟมกันกระแทกนะครับเราจะเห็นได้จากนะครับที่เราไปซื้อผลไม้เนาะตามร้านค้านะครับผมห่อได้ครับห่อได้หมดนะครับขอให้ตามที่ผมได้บอกไปคือห้ามไม่ให้ได้ยินเสียงเหรียญนะครับกระทบกันนะครับด้านใน อันนี้เห็นไหมจำนวนนะครับจำนวนพี่นานะครับไม่ได้ส่งซึ่งทักมานะครับสักครู่นี้เองบอกว่าลืมนะครับลืมส่งไอ้รายการแนบมาด้วยนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไปนับนะครับแล้วก็ยืนยันรายการในแชทอีกครั้งหนึ่งก็ได้อะไรประมาณนี้ครับผมส่วนเลขบัญชีอะไรก็ส่งมาย้อนหลังได้นะครับส่งมาตามหลังได้นะครับในช่องแชทก็ได้นะครับไม่ต้องส่งมาแนบก็ได้ถ้าเราพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับนี่นะครับไม่ได้เลยเห็นไหมครับใช้เวลาแกะเนาะโอเคสักครู่นะครับนี่รายการแรกใช้เวลาขนาดนี้อ่ะนะครับย้ำนะครับใครอยากขายเหรียญนะครับผมใครอยากขายเหรียญได้เนาะนะครับ
เย็นๆนะครับท่านไม่ต้องรีบครับผมโดยเฉพาะหลายท่านที่อยู่นอกวงการเนาะนะครับท่านไม่ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าการรีบร้อนเนี่ยมันทำให้เราโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับมาแล้วรายการแรกนะครับเหรียญ1บาทตราแผ่นดินนะครับปี2505นะครับผมตามนี้เลยนี่คือรายการแรกครับมีเข้ามา167เหรียญครับผมขอบคุณมากครับอ่ะมาดูรายการที่2นะครับรายการถัดไปมีนะครับแพ็คดีจริงๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมแบบนี้แหละของจะได้ไม่หายนะครับไม่หายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้อ่ะสักครู่โอเคนะผมไม่เห็นเนื้ออะไรแล้วอันนี้มีเหรียญคุดครับผมเหรียญคุดเข้ามาเป็นเหรียญคุดนะครับ5บาทคุดข้างครับผมเห็นไหมโอ้เยอะครับเยอะเยอะเลยเยอะเลยครับใครอยากได้ครับ5บาทคุดข้างนะครับนี่มีเข้ามานะครับมีเข้ามาเนาะนะครับเยอะมากเลยอ่ะโอเคครับผมจะไปนับจำนวนครับกับพี่นามาเช็คตรงกันหรือเปล่าอ่ะมาดูชิ้นสุดท้ายครับผมชิ้นสุดท้ายเนาะคลิปยาวแล้วเนี่ย6นาทีครับผม6นาทีกว่าแล้วตอนนี้มาดูนะครับมี2ชิ้นอันนี้7อันนี้6 6กับ7เนาะอ่ะมาดู6ก่อนแล้วกันนะนี่เห็นไหมครับโอ้เหรียญคุดสวยๆเลยเห็นไหมครับสวยครับสวยเลยเห็นไหมสวยเลยครับ1 2สามครับสามสี่ห้าหกมีหกชิ้นครับตามที่ตกลงกันไว้เลยนะครับมีหกชิ้นมาดูชิ้นนี้ครับขออนุญาตนะครับนี่หมดแล้วนะครับเนาะหมดแล้วเนาะโอเคนี่ครับผมมาดูนี่ครับคุดเหลี่ยมนะครับ5บาท9เหลี่ยมนะครับผมนี่นะครับมีคุดเหลี่ยมเข้ามานะครับมีคุดเหลี่ยมเข้ามา1 2นะครับ3นะครับผม4นะครับ5นะครับ6นะครับผม7 7เหรียญนะครับ FC มีคุดเหลี่ยมเข้ามา7เหรียญนะครับก็รายการนี้นะครับรู้สึกว่าจะติดจองติดจองแล้วนะครับเมื่อวานนะครับมี FC ทักมานะครับอันนี้7เหรียญนะครับแล้วก็คุดนี้อีกนะครับคุดนี้อีกครับผมคุดนี้อีก6เหรียญนะครับผม6กับ7ครับผมอ่ะนะครับขอบคุณพี่นามากนะครับที่ไว้ใจนะครับส่งเหรียญมาขายนะครับให้กับทางเรานะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับไปเคลียร์นะครับรายการให้กับพี่นาก่อนนะครับว่านะครับแต่ละรายการนะครับส่งมาถูกต้องตรงกันนะครับตามที่ตกลงกันไว้ในช่องแชทหรือเปล่านะครับท่านที่เข้ามานะครับอยากขายเหรียญได้นะครับแบบพี่นานะครับเนี่ยครับที่ส่งมาครับเนี่ยของพี่นานะครับผมก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับโดยการกดไลค์กดแชร์สำหรับ FC ที่อยู่ทาง YouTube เนาะอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับอ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ